ซื้อของอยู่ครับสำคัญตัวยังมากไปหรือเปล่าครับผูกข้อไม้นะครับผูกข้อไม้ใส่พี่ผมด้วยสำคัญตัวอะไรอันนี้สำคัญตัวหรือเปล่าไม่ระวังคำพูดหน่อยได้ป่ะครับคุณระวังด้วยครับคุณระวังครับคำพูดอันนี้แบบอารมณ์มาแล้วก็ไปกันเรื่อยครับผมอารมณ์แบบเด็กยังไม่โตจังเลยมีดิอารมณ์ก็มีดิพูดอย่างเงี้ยเอ้านี่โตหรือยังครับเอ้าถามหน่อยโตอยู่เอ้าอย่างเงี้ยระวังคำพูดแต่นี่ได้ยินใช่ไหมครับว่าเขาพูดอะไรอ่ะได้ยินอยู่แล้วครับก็ผมความอดทนของเรามีขีดจำกัดนะครับผมต้องนั่งมานั่งแบบงั้นให้คุณแข่งตลอดครับเข้าใจละเข้าใจคือผมเคลียร์ประเด็นผมก่อนดีกว่าแต่ก็ควรจะตัดจบไปนะเรื่องที่ย้ายไปตั้งนานแล้วที่นี่ไงพี่ต้องการไงใกล้แล้วพี่อีกนิดนึงที่พี่ต้องการได้กูชอบกูชอบอีกนิดนึงบิใช่ผม 2,000 บิตครับมีอะไรหรือเปล่าดีครับอันนี้จะกี้ได้ไปปล้นบางบอลหรือเปล่าครับฮะได้ไปแทงละปล้นบางบอลหรือเปล่าตอนไหนครับบางบอลมาเล่าหน่อยครับกูมาดูเฉยๆตอนอยู่ไหนเอ่ยมาเล่าหน่อยครับโดนแทงละปล้นตอนไหนที่ไหนเอ่ยที่เรเบลล่างครับเมื่อประมาณ 5-6 นาทีก่อนโดนป้นไปครับโดนป้นของตีวุฒิไปหมดเลยสองนี่ฟังรู้เรื่องแล้วบอกผมด้วยนะครับฟังความไม่รู้เรื่องครับพูดว่าอะไรผมโดนป้นของไปที่เลเวลล่างครับสองเซตครับเป็นของตีวุฒิอ่ะของตีวุฒิสองเซตเลยแบบสองตีวุฒิเซตใหญ่อ่ะประมาณ5-6 แสนอ่ะของนั้นอ่ะเขาป้นไปหมดเลยครับอยู่ที่เข้ามาแทงผมที่เลเวลล่างแล้วเขาป้นครับไม่ทำเลยแล้วคือต้องการอะไรจากผมครับทีซีได้ผมมาทำไมให้เขามาเยี่ยมผมต้องการขอคืนครับแค่นี้ฮะผมจะอะไรผมต้องการขอผมคืนครับไม่ได้เอาไปผมจะคืนได้ไงคุณเป็นคนแทงผมอะไม่ซีซัวชี้มัวซัวไม่ได้นะผมกระทืบคุณได้นะไม่ได้ชี้มัวซัวครับในเลเวลก็มีคนเห็นนะเนี่ยน้องผมก็อยู่น้องผมร่วงน้องผมก็โดนปนครับขอของคืนได้ไหมครับมีรูปไหมครับรูปไม่มีครับรูปไม่มีก็จะมาถ่ายรูปครับเอ้าก็รู้นี่ครับมีพยานไหมครับพยานก็ไม่มีครับแต่ผมโดนคุณป้นอ่ะดูแดนนี่เซอร์ตัวผมก็ได้ครับดูเลยได้ครับผมยังไม่ได้เข้ารีเบลเลยนะฮะมาแกะก่อนที่แดนนี่เรียกมาผมไม่ได้เข้ารีเบลเลยสิครับไปแจ้งนะก็ได้นะเขาเรียกอะไรอ่ะตำรวจอ่ะตรวจไล่ตรวจไล่ถ้ากดป้นมันจะมีแบบกล้องมีอะไรของตำรวจอยู่ครับโอ้โหปิดให้ตำรวจเลยได้อยู่เช็คก็ได้นะครับมันน่าจะเช็คได้นะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปล้นต้องให้ตำรวจเช็คเพราะถ้าเขาเช็คมันก็จะขึ้นมาเลยครับมาเลยครับมาเลยนี่ครับเรียกมาได้เลยครับผมบริสุทธิ์ครับถ้าผมไม่ผิดผมเรียกอะไรได้บ้างครับในนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอคุยกันครับได้รอจันไปสอนอแล้วไปกับบางบอลพาบางบอลไปเอาเบอร์ให้เขาเช็คอะครับไม่เรียกตำรวจมานี่สักนายหนึ่งไม่ได้หรอกง่ายง่ายกว่ามันต้องใช้เครื่องที่สอนอครับลาลาไม่ใช่มีพิงกี้พิงกี้เยี่ยมฮะพี่เป็นไรอ่ะพี่ตีตีไหนอ้าวยังจะอาบอยู่เลยพี่ตีอะไรอีกอ่ะพี่ตีตัวเขียวไอ้เหี้ยอ๋อผมนึกว่าเนื้อผมจะด่าแล้วเมื่อกี้
ี้เทเลทับบี้เต็มเมืองไปหมดเลยอ่ะโตแล้วตีคือพิงกิวิงกี้ธรรมดาแต่งตัวไม่ตัวยุล่าล่าครูคือทีเดียวถ้าจะเอาของคืนเนี่ยมันไม่ไปแจ้งตำรวจครับถ้ารู้ตัวครับหน่อยเวลาสีม่วงอ่ะนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ What the fuck จัดสวัสดีครับพี่ไปจริงพี่ถ้ามีภาษาจิตมาใกล้แล้วสวัสดีครับพี่มาใกล้แล้วจกจริงเจียวจริงจริงจกจกจริงจริงเจียวจริงจริงจกจกจริงเจียวจริงจริงจกจกจริงเจียวจริงจริงจกจกจริงจกจริงเจียวคือครบทั้งวันใช่ที่หมอเอามาด้วยไปเพื่อไหนเมื่อสุดจะเป็นสีแดงหรือสีม่วงไหมน้องเมื่อสุดจะเป็นสีแดงหรือสีม่วงไหมน้องฮะไปพี่กิวิงกี้คนไม่คุยไม่เป็นพูดแล้วไม่ไปอ่ะเสียนะเออผมไม่โตนะผมคืนคำอ่ะไม่โตไม่พี่แต่งอย่างเงี้ยแต่งเงี้ยไม่โตนะแต่งเงี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่แต่งไม่ดูอายุตัวเองเลยเออแต่งไม่ดูอายุเลยกลับมาแฮปอาจารย์วัฒน์เซนเอาไปสนใจแคบอาจารย์วัฒน์เรากำหมัดละอันนี้เราโหนะสัตว์ลายดัดครับมันกระจอกสลับอันนี้เพลงอันนี้เพลงทะเลทับบี้เหรออันนั้นนะนะตัวกูลายดัดอันนั้นนะตัวกูไม่แพ้ไม่เจ้ามาใหม่แล้วก็ว่าฟลาช่องนี้เติมเต็มไปแล้วเบ็ดสมการดีเอ๊ะเออฮัลโหลครับวันนี้เบอร์โทรนักดำน้ำหรือเปล่าครับใช่ใช่งมคนนะใช่งมคนขึ้นมาเนี่ยดำลึกมากแล้วคนเนี้ยดำลึกมากเลยอ่ะดำบ่อยมากเลยคนเนี้ยครับดำลึกเลยกูหายใจไม่ออกครับครับนี่พี่ต้องลองกับพี่บ๊อบและพี่ตีกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหี้ยอะไรวะเดี๋ยวพี่รู้เลยยังได้เก็บไปฝันน่ะจนถึงวันนี้ยังไม่ลืมเลยตั้งแต่เมื่อวานไอ้บ๊อบมึงฟังพี่นะมึงฟังพี่ปัญหาชาวกระดิ่งกุ้งกิ้งมีกี่ลูกลูกกิ้งเหรออ่ะมีกี่ลูกสามถูกกระดิ่งกรุงกริ้งกรุงกริ้งมีกี่ลูกสามนี่เป็นไงเฮ้ยไอ้ชี้ที่ดูย้อนมาแล้วโอเคไม่ได้ดูย้อนผมเคยเล่นแล้วพี่อ่ะแล้วได้ยังอื่นพี่ตีเรามีในติ๊กต็อกอะไรเรามีอีกเยอะเมื่อวานเรามีอีกเยอะโอเคชามสีเขียวดอกไม้สีฟ้าพระอาทิตย์สีแดงรองเท้าสีอะไรไอ้บ๊อบใครเล่าใครเล่า
โอ้ขอฟังคำถามอีกรอบมาแล้วครับพี่แดนนี่ชัดไหมครับชัดเจนไหมครับสวัสดีเอ๊ยยันรอยสักใช่ไหมพี่โอเคชัดครับชัดก็เยอะพร้อมทุกอย่างดีไปเลยว่ามี SI อยู่อย่าไปแซะอย่าไปแซะครับอย่าแซะอย่าแซะอย่าแซะถ้ากูขับไปขับผ่านหน้าบ้านมันฟ้องว่าเดี๋ยวรอเอาเรื่องนี้เสร็จก่อนคืออะไรครับชัดนี่คืออะไรรูปได้รูปมันแล้วครับรูปก็ชัดแหละคือใช่อ่ะชัดเลยครับเบื้องต้นนะครับก็คืนของให้บังบอลทั้งหมดครับแล้วก็เสียค่าปรับด้วย3ล้านผมไม่ได้เอาไปครับผมไม่ได้ทำด้วยโอ้ถ้าผมไม่ทำทำไมผมต้องจ่ายโอเคงั้นไม่เป็นไรครับก็เสียค่าปรับ3ล้านอยู่ดีเออโอ้แล้วก็ขอผมครับพร้อมจ่ายไหมครับกระเป๋า939ผมไม่ได้ทำนะผมต้องจ่ายด้วยครับไม่ขอดูรูปอ่ะขอดูรูปจากแดนนี่กันสิแล้วคือแดนนี่ก็คือผมนี่เคสแรกแบบที่หยิบดูตำรวจมาใช้หรือว่าไม่ใช่ปรับไปแล้วครับ1เคสมีเคยมีแก๊งหนึ่งโดนปรับแล้วครับผมบอกอย่างนี้ได้ไหมครับแบบว่าไม่ใช่ผมอ่ะได้ครับแต่หลักฐานที่มีมันก็ชัดนะก็ดูหน่อยไม่ได้หรอคนที่เต้นอยู่เนี่ยครับคนที่เต้นอยู่ชุดดำๆเนี่ยเดินมานี่ครับนี่เห็นชัดเลยครับคนใส่หน้ากากเยอะแยะครับพออ่ะผมใส่คนเดียวเหรอครับเนี่ยหน้ากากนี้ทั้งเมืองอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณใส่คนเดียวนะก็ได้เห็นมาดูหน้ากากหลักฐานเท่านี้มันก็เพียงพอที่จะปรับได้แล้วครับถ้าผมปรับผิดคนอ่ะคือผมชดใช้ให้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เองก็ต้องจ่ายครับผมจะรู้ได้ไงว่าสามล้านถ้าผมไม่ผิดแล้วผมต้องจ่ายตอนนี้เลยอ่ะคุณพิสูจน์หน่อยละครับหลักฐานจากตำรวจมันก็ชัดขนาดนี้แล้วนะครับเฮ้ยขนาดนี้แล้วคุณดูเสียงเขาดิผมไม่ทำอ่ะผมต้องจ่ายดูดิคุณดูเขายิ้มนะเขาวางแผนมานี่ผมหรือเปล่าผมจะวางแผนมาทำไมครับผมก็อยากได้ของผมคืนไหมผมไม่รู้หรอกครับเอาของผมคืนได้ครับของผมคืนได้ผมไม่ได้เอาไปอ่ะผมจะคืนได้ไงอ่ะงั้นคนนี้ใช่คนที่โดนแทงอีกคนหนึ่งปะใช่ครับใช่ครับโดนปล้นไหมครับเราโดนปล้นด้วยปะงั้นไปอีกคนอาจารย์พาคนนี้ไปเช็คอีกคนหนึ่งปล้นที่ไหนก็ได้ปะไปแล้วจ่ายอ่ะพี่นะปรับเราไม่รู้นะซึ่งเติมไทยบางเวลาก็เท่ากับว่าเราก็ไปปลอมตัวเป็นมันแล้วก็ไปได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิหนูเจอทีมกิวิกิไอ้นี่บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้ควายพี่เปาพี่เปาว่าไงว่าไงว่าไงใช่เสื้อบางบอลไว้แล้วแล้วให้จุงไปปลอมตัวเป็นบางบอลแล้วก็มาแทงคนในแก๊งเราได้เหมือนกันนะให้จุงปลอมเป็นบางบอลแล้วแทงคนในแก๊งเราได้เพราะมันก็มีรูปในเอเดียอยู่ทั้งนั้นอ่ะโอเคผมแต่งการถ่ายการแต่งตัวไว้แล้วด้วยถ้ากลับก็มาป่าเหมือนเดิมนี่มันโดนแรงง่ายขัดสีอะไรไหมตอนแรกขัดสีอะไรอีกไหมพี่ป่าขัดสีอะไรอีกไหมโอเครออะไรครับวันนี้รออีกเหรอ
ที่รอหลักฐานจากอีกคนหนึ่งครับเอาไปเช็คอยู่อีกคนนึงครับผมได้เลยครับไม่มีปัญหาบริสุทธิ์จัดได้ครับที่ผมบอกก่อนนะครับที่โดนปรับเนี่ยคือมันเป็นข้อตกลงที่โนคุยไว้แล้วใช่ๆครับแต่ว่าถ้าจะมาปรับผมเนี่ยจะมาชี้ขาดผมเข้าใจมันมาเด็ดขาดได้ครับแต่ว่าช่วยหาราคาที่มันแบบมัดตัวผมแบบไม่หลุดอ่ะหรือว่ามัดตัวเขาไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็แบบคุณก็แค่แบบเวลาผมไปทำรายการหรือว่าเวลาผมไปนู่นนี่นั่นกันคุณก็แค่ไปขอตำรวจมาจบครับผมมันง่ายมันง่ายด้วยความหวังดีนะครับบางบอลหยุดเต้นดีกว่าดูดิดูดิครับผมแบบผมจริงใจตลอดครับผมไม่เคยล้อหลอกคุณได้เขาไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่อะครับเขาจัดฉากหรือเปล่าบอกเขาหยุดเต้นนะครับเขาเต้นผมเลยเต้นตามเขาไม่ใช่คู่กรณีครับกูตบมึงสั่งกูแค่เยี่ยบอลกรณีมีแค่บางบอลครับแจ็คกี้สองคนคนหนึ่งเต้นก็แค่เลยครับเขาไม่ได้เต้นของกูตั้งนานแล้วสวัสดีครับพี่เปาทำอะไรกันอ่ะแล้วถ้าผมโดนแบบนี้บ้างครับแล้วถ้าผมบอกว่าแล้วเขาบอกว่าจัดฉากอ่ะคุณจะเชื่อเขาปะผมจะทำไปเพื่ออะไรครับคุณก็คิดซิผมจะทำไปเพื่ออะไรเจ้าของคุณไปเพื่ออะไรของผมก็ไปขอคืนแล้วนะคุณไม่ให้อ่ะก็คุณหิวหรือเปล่าคุณเลยอยากได้อ่ะของอ่ะฮะหิวอะไรครับผมยังไม่ได้ปล้นเลยที่กล่าวหาทำไมครับหลักฐานมันก็มีให้เห็นอยู่ครับไหนหลักฐานไหนหลักฐานน่ะเดี๋ยวรอเอาเอฟพีดีเดี๋ยวโพลิสเขาเอาหลักฐานมาเพิ่มครับต้องรอหนึ่งเดือนนะมั้งเข้าใจนะครับว่าผมคุณไม่อยากให้ผมทำอย่างนั้นไม่อยากให้ผมทำอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้รับรู้นะครับว่าลุงไปพูดอะไรไว้หรือว่าผมไม่ได้แบบมานั่งดูย้อนทุกช่องไม่ไหวแล้วนะครับจากหลักฐานใช่แน่ๆยังไงก็ใช่ครับจริงๆในวงมีพี่เปาด้วยอีกคนนึงแล้วถ้าเวลาผมมาเรียกอย่างนี้บ้างจะมีข้อกังขาไหมครับจะแฟนเหมือนผมปะเหมือนแฟร์แบบที่คุณแฟร์เขาให้ผมแบบเสียตังค์วะแฟร์ไหมแฟร์อยู่แล้วครับผมจ่ายได้ครับเลขอะไรครับตอนนี้มีตังค์อยู่แล้วเลข939ครับเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับครับจริงๆแล้วขออันนี้ผมบอกก่อนนะอย่าผมไม่ได้ปล้นนะครับผมแต่ผมจ่ายทีเดียวเพราะทีเดียวแบบอยากปรับผมจัดผมก็เลยจ่ายแต่ผมไม่ได้ปล้นนะครับผมไม่คืนนะครับผมโดนปล้นครับของหมดนะพี่รู้แล้วครับรู้แล้วนะครับนี่ DC มันเอา3ล้านที่เก็บจากพี่ไปให้มันแน่เลยเหลือ2ละใช่ครับไม่ DC ปรับแล้วที่จ่ายเขาด้วยเหรอมีด้วยเหรอบรรยากาศนี้ใช่ครับนั่นไงไม่เป็นไรตู้ ATM นั่นไงกูบอกเลยหลังจากนี้มึงเซตเลยมึงเซตตัวละครกันเลยภาคบ่ายอ่ะภาคบ่ายมึงเซตตัวละครไว้เลยภาคบ่ายมีใครบ้างมีพวกมันตัวไหนบ้างอะไรนะอะไรเจ๊ก
ตัวบางบอลโดนอะไรไปเท่าไหร่บ้างเราผมไปหาของคืนให้ได้ครับผมโดนกันแตกไป2ครับไม่นะนี่ครับถ้าไม่มีหลักฐานเงี้ยผมมาพูดแล้วมั่วซั่วๆก็ได้เดี๋ยวผมโดนเพชรฟ้า50เม็ดในตัวเงี้ยมันก็ได้ปะผมไม่มีเจตนาที่ทำอย่างนั้นครับถ้าจุดยืนผมแบบมันต้องดูผมไม่ได้ดูที่จุดยืนนะมีมารยาทหน่อยครับขอโทษด้วยครับผมแค่ล้อเล่นถ้าเรื่องเนี้ยมันก็พิสูจน์ยากแหละครับแล้วคุณจะไปคืนเขาได้แบบก็อาจจะคืนเกินอาจจะคืนขาดก็ได้คุณจะรู้ได้ไงใช่ปะหลักๆก็น่าจะความเชื่อใจอย่างเดียวครับอย่างนี้เชื่อใจทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนปะไม่ทุกคนครับจากที่ผมฟังผมไม่คิดว่าเขาโกหกอ่ะโอเคครับได้ครับได้เดี๋ยวผมมาน่าจะมีผมว่าน่าผมน่าโดนเร็วๆนี้แหละครับผมบอกไว้เลยครับโอเคอันนี้ผมบอกก่อนว่าอย่าไปหาเรื่องต่อนะครับเพราะว่าลุงคุยกับพี่โนไว้ว่ายังไงก็ให้เวลาเขา1เดือนไม่ได้หาเรื่องต่อครับผมโดนตลอดเลยครับเนี่ย3วันแล้วเนี่ยอย่างนี้ผมด่าดีซีเอียงได้ปะด่าได้ครับเต็มที่อ๋อด่าได้เหรอผมไม่ด่าหรอครับใช่ครับผมไม่ได้รับความไม่แบบไม่รับความแฟร์อย่างผมยังต้องทำเลยพูดว่าไงบ้างนะแอคจังหวะเหรอเอาจริงๆอันเนี้ยผมก็ไม่ได้เข้าข้างนะเพราะว่ามันผมทำตามหลักฐานปกติอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆอ่ะก็ผมชดใช้ให้แล้วคุณจะพิสูจน์ได้ไงครับผมอยู่ดีผมเดินมาผมเสีย3ล้านเนี่ยว่าผมรู้สึกโอ้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้ว TC พิสูจน์ด้วยวิธีไหนก็ได้แล้วให้ปรับล็อกคูณ100ไปเลยครับสักประมาณ 5,000 ล้านอ่ะปรับไปเลยได้ครับได้ลบปืนบวก8พวกผมลบอะไรทุกอย่างได้เลยครับอันนี้ให้ TC ทุกอย่างได้เลยครับถ้ามันเป็นเรื่องโกหกนะเรื่องนี้คุณคุยเขารู้เรื่องไงครับเนี่ยทุกวันนี้คุณอยู่ในเกรดเดียวเขาปะสมองคุณอะเฮซีบูอันนี้ผมอยากรู้ว่าคุณคุยเขารู้เรื่องได้ไงอะเหลือเวลาอีกประมาณ20เท่าไหร่ครับ23วันป่ะครับใช่มั้ยแดนนี่วันนี้ผมมาคุยกันใช่ป่ะใช่ครับประมาณพี่ครับพี่ครับอะไรกันอีกแล้วไม่ครับแล้วถ้าเกิดเขามาลังควานเราทุกวันแบบอย่างเงี้ยแบบตัวอะไรกันนี้มันก็เหมือนไม่ได้พักอ่ะครับมันเหมือนไม่ได้รอเดือนนึงพูดอะไรพูดดีหน่อยครับลังควานอะไรครับลังควานอะไรกล่าวหาเหรอกล่าวกูทืบมึงนะกล่าวหากูทืบมึงนะเอาดิเขามาแบบนี้ทุกวันเลยนะเอาที่ซีกูไม่ได้ทำแน่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับกล่าวหากูไอ้สัตว์ว่ามันเหมือนไม่ได้พักอ่ะพักเหมือนไม่ได้พักเลยเหมือนผมโดนตีอยู่ทุกวันนะครับว่าคนจานช่วยด้วยครับจานเราโดนกล่าวหาว่าเราไปรังควานเขาว่าดูดิอะไรครับทำอะไรแกวมาทีสี่อีกเลยไม่งั้นก็เวลาแบบจะมีเรื่องตีกันหรืออะไรนี่แก๊งพวกแก๊งที่มันแบบได้เปรียบแก๊งใหญ่ก็รังแกแก๊งเล็กๆแบบอย่างนี้เรื่อยๆผมว่ามันจะเสียสมดุลนะยังไงเขาก็ให้เวลาคุณ1เดือนยังไงคุณก็ได้พักอยู่แล้วของผมก็ชดใช้ให้ใช่แค่เราพิสูจน์ใช่ไหมครับอยากได้อะไรเพิ่มครับแค่เราพิสูจน์ใช่ไหมครับเนี่ยเปล่าใช่ครับเพราะไม่อยากได้อะไรเพราะปกติผมก็ยอมจ่ายตลอดวันพิสูจน์หลักฐานผมขอมาดูผลได้ไหมครับเอาจริงๆหลายๆเรื่องนะที่ผ่านมาที่เขาที่เขาเรียกคุณมาเรียกเงินอะไรค่านู่นค่านี่ค่าอะไรก็แล้วแต่ค
ือก็มี TC บอกนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องจ่ายคุณดีจ่ายของคุณเองถูกไหมเอาคุณไปด่าเขาว่าโง่ทำไมแล้วเนี่ยแต่นี่เอาเดี๋ยวเขาก็ด่าคุณอีกแล้วโอ้โหไปหลอกด่าเขาเฉยเลยทำตัวไม่เป็นไรครับด่าได้ครับด่าได้นั่นแหละครับคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้พักไม่ได้คุณเสียเวลาไม่ถึง30นาทีเลยครับแต่ว่าผมแค่หมายถึงว่าที่แบบเขาแบบทำบ่อยเกินไปครับมันทำให้แบบเราเสียกำลังใจคนในแก๊งผมก็แบบเข้าใจครับเข้าใจถ้าอย่างที่พี่โนบอกครับถ้ามาตรการมันใช้มันก็ยังเกิดเรื่องขึ้นอีกเขาก็จะใช้มาตรการแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอีกครั้งนึงจะเกิดมีมาตรการขั้น3อันนี้ผมจะมีได้หรือยังครับมาตรการขั้น3ที่พี่โนบอกอ่ะก็รอบต่อไปครับเขาก็จะโอเคครับนะครับกรุงกริงกรุงกริงมีลูกกระดิ่งกี่ลูกอันนี้สงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ๋อไม่ครับแค่ผมได้ของผมคืนผมก็พอใจแล้วครับอันนั้นส่งข้อมูลมาให้เบอร์ผมก็ได้ครับเอาว่าเบอร์อะไรเราโดนอะไรไปบ้างกระดิ่งมี6ลูกเท่ากับเท่าไหร่พี่ตีโดนเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะครับแน่นอนครับถ้าเรื่องไม่จริงกับผมพันล้านได้ครับนี่ครับ480041ครับด่าได้จากไหนไปจ่ายไปแล้วดีครับไม่หยุด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 เขาทำไมเขาชอบทำตัวเป็นฝ่ายโดนกระทำครับแต่นี่ทั้งที่ผมเป็นคนโดนนะเรื่อง3วันที่ผ่านมาทำไมเขาชอบสำออยครับเขาไม่พร้อมเขาก็ถอนออกจากแก๊งไปก็ได้นะครับถอยไปเลยก็ได้นะสีขาวไม่เหมาะกับมึงหรอกถอนไปเถอะเอาวิกตอนนี้วิกตอนนี้ไอ้โควิดดีกว่าไหมโควิดยังใจได้หนึ่งเลยรอผมสักสองเดือนก็ไม่เท่าไหร่หรอกเจเคอ้าวพูดงี้พูดงี้แกเหี้ยกลัวว่ะเฮ้ยพี่โคตรเก่งเลยไม่เท่าไหร่วะชื่อแก๊งอะไรครับอ๋อผมโทษทีครับคิดเล่นไม่เป็นไม่มีลิมิตเปล่าสองเดือนเออเอาป่ะเอาโนลิมิตป่ะเอาป่ะเอาป่ะมาดิกลัวป่ะมาดิมาดิเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยป่ะได้ไม่ต้องใกล้สองเดือนไม่มีลิมิตเอาป่ะเดี๋ยวแพ้อีกเอาป่ะแบบว่าปลดรถประมูลทุกคันแล้วใช้แค่แบบรถ48อ่ะใช้แค่48อ่ะแท็กไหวป่ะเดี๋ยวก็งอใช้แค่48ทำไมต้องงอไงรถประมูลอีกแล้วงอไงรถประมูลอีกแล้วดูใช้แค่48ไม่มีซื้อให้หน่อยดิไปซื้อให้หน่อยดิไม่มีมึงซื้อกูคนละคันดิ40คันน่ะเอาป่ะเดี๋ยวกูเล่นด้วยเอาเปล่าไปซื้อให้หน่อยดิไม่มีเลดเหี้ยขอจูนนะขอจูนนะขอจูนนะอยากได้รถประมูลจัดซื้อให้หน่อยอยากได้หรอครับอยากเล่นผมแค่หมายถึงว่าไม่เท่าไหร่เท่านี้เอาก็ซื้อให้หน่อยดิไม่มีตังค์อ่ะเออจานเอาหน่อยกันครับไม่มีนะครับเดี๋ยวเล่นให้เลยแท็กอ่ะครับเจ๋งแล้วตอนเรารู้จักแท็กมันยังรู้จักอะไรอันดับ2อยู่เลยป่ะ20เคสเออเคสเดียวเก่งแล้วใช่ป่ะน้องเออใช่ใช่แม่งจะเท่อยู่แล้วเหี้ยพี่ตี๋เมื่อกี้มันจะเท่อยู่ละพี่ชายแม่งมาพูดเรื่องรถเหี้ยจะเอาช็อตซะหน่อยคุยเหี้ยจะเท่อยู่แล้วเอาเล่น48กับแท็กไหมล่ะเหี้ยกูไม่ไหวกับมึงอ่ะปลดแม่งปลดอะไรของมันวะมันบอกว่าปลดแต่แม่งปลดแท็กปลดเกี่ยวอะไรกับรถวะปลดรถประมูลนะปลดรถประมูลปลดทำเหี้ยหลายๆสัตว์แหมไม่เท่าไหร่บอกให้กูปลดรถกลัวเท่ากันแล้วไม่ไหวอ่ะไม่กลัวก็บอกซื้อให้หน่อยไงไม่กลัวเลยไปซื้อมาซื้อแล้วจูนด้วยนะคิดว่าแบบว่ากลัวแล้วกลัวเขาจะกลัวอันนี้สำหรับไม่กลัวซื้อหน่อยขนาดนี้พิสูจน์นะครับใครจะกลัวขอเรื่องคือเรื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยว่าป้นจริงหรือว่าไม่จริงผมไปเช็คให้อยู่แล้วถ้าคุณแจ็คกี้กับเพื่อนไม่ได้เป็นคนป้นเนี่ยคนป้นไม่พูดเนี่ยมันโดนใบเหลืองอยู่แล้วครับใช่ครับเอาเลยครับเดี๋ยวมันไปกดอันนั้นได้ไงครับเนี่ยใช่คือหลักๆแล้วเมืองนี้คือยังไงครับตอนนี้คือเรายังสามารถทำอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมเราคือเรามีปัญหากันแล้วเราไปแทงกันไม่ได้หรออย่างที่บอกได้ครับแต่คือผิดข้อตกลงที่
ให้เวลาหนึ่งเดือนจะไม่ยุ่งกันอันนี้เข้าใจครับผมว่าโอเคผมจ่ายไปแล้วไงผมโอเคแต่ว่าแบบคือคนรู้จักกันเป็นทางการแล้วแบบดึงของในตัวมันผิดครับแบบคือมีเรื่องถ้าแทงไม่พูดรู้จักกันก็ผิดครับมีปัญหากันอยู่นะครับมีปัญหากันอยู่นะปัญหาแบบไหนเอ่ยปัญหาก็คือถ้าเป็นสตอร์ยกระหว่างแก๊งเลยครับถ้าเป็นแก๊งปัญหาระหว่างแก๊งเนี่ยปนได้ครับปนไม่พูดได้ถ้าแก๊งอยู่ในระหว่างแก๊งตีกันคือมันใช่ครับอย่างเงี้ยคือที่ผมเป็นกันอยู่ก็คือเป็นอย่างงี้ครับตอนเนี้ยไม่ใช่แบบอยู่ดีเดินไปแทงมั่วซั่วไปแทงใครที่เชื่อมอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับที่โดนปรับนี่คือผิดข้อตกลงที่ลุงคุยกับพี่โนคือมันผิดข้อตกลงครับแต่มันไม่ได้ผิดกฎเซิร์ฟนี่ถูกครับก็เลยโดนปรับไม่โดนใบครับแล้วคือถ้าแดนนี่รู้มาอย่างงี้ผมก็ต้องมอบไปดิคุณแดนนี่ก็บอกว่าผมพิสูจน์มาแล้วครับว่าคุณปนจริงผมก็ไม่รู้คุณไปพิสูจน์มายังไงถูกป่ะถ้าคุณไปคือตอนนี้ผมยังไม่ได้พิสูจน์เลยครับไม่คือแดนนี่พูดมาอย่างงี้มันก็ใช่แล้วป่ะใช่มั้ยแดนนี่ก็รู้อยู่แล้วผมเป็นคนปนอ่ะไม่งั้นผมก็ต้องโดนใบเหลืองเนี่ยถ้าปนไม่พูดอ่ะใช่ป่ะแดนนี่ก็รู้อยู่แล้วรู้แก่ใจแดนนี่แค่ไม่อยากพูดออกมาเฉยถ้าจากหลักฐานนี่ผมมั่นใจแหละว่าใช่เพราะรูปมันชัดมากรวมกับสมาชิกในแก๊งด้วย3คนคือมีคนใส่หน้ากากตุ๊กตาหิมะแล้วก็พี่เปาในนี้ผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อผมไม่รู้ว่าผมต้องพอยต์ผมต้องไปตรงไหนต่อหลักๆก็ยังไงก็ลองคุยกับลุงดูก็ได้ครับแล้วมาคุยกันใหม่ก็ได้เรื่องข้อตกลงเพราะว่าลุงเขายืนยันว่าให้เวลาเดมอนเฮด1เดือนแล้วก็จะไม่ยุ่งเลยถ้ามีคนไปก่อเรื่องหรืออะไรก็ให้ทางฝั่งพี่โนจัดการได้เลยตามมาตรการมันแปลกๆอยู่นะครับอันนี้อันนี้คือใครแนะนำให้ไปอันนี้คือคุณไปเขาไปแจ้งเองเหรอนี่บางบอลมาแจ้งเองครับงั้นเขาจะเอาเรื่องตอนแรกเขาจะเรื่องใบเหลืองใช่ไหมหลักๆเขาแค่อยากได้ของคืนครับแต่ไม่ได้จะให้ผมปรับหรืออะไรแต่มันเป็นกฎก็ต้องปรับปกติครับแล้วบางบอลเขารู้ได้ไงว่าผมแบบผมปนเข้าไปอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับหลักๆเขาบอกว่าเขาไปขอของคืนแล้วแต่ทางฝั่ง JK ไม่ให้แล้วแล้วนี่ก็มาเจาะจงพวกผมเลยใช่ป่ะทางนั้นที่เลเบลคนแม่งเข้าออกเยอะแยะแล้วนี่เหมือนนี่เร่งงานอ่ะตอนเนี้ยผมไม่ได้เร่งครับหลักๆผมเรียกมาถามก่อนถ้าเราไม่ได้ยอมรับว่าอะไรเนี่ยปนจริงหรืออะไรก็ต้องไปหาหลักฐานที่สน.เหมือนเดิมผมไม่ยอมรับถูกไหมแล้วผมก็เดนี่ก็บอกงั้นไปหาตำรวจผมก็เฮ้ยตำรวจโคทีซีด้วยเหรอวะเพิ่งเคยเห็นแบบหลักๆเราไปขอดูภาพได้ครับแต่ถ้าไม่ได้แจ้งความก็มันภาพก็เปิดเผยไม่ได้แต่ถ้าแจ้งความก็ต้องโดนจับด้วยยืนงามงามแล้วแดนนี่มีรูปไหมมีครับผมมีแสดงว่าเขาก็เปิดเผยแล้วดิยืนงามงามเลยสำหรับผู้เสียหายเขามาขอได้ครับขอภาพได้กรณีที่จะไปเล่นต่อโดยที่ไม่แจ้งความมาขยับแต่ไม่ดีว่าเขาโดนปล้นจริงการทำงานทีซีส่งมาแล้วน่าจะแค่นั้นผมเคยไปขอรูปตำรวจไม่เห็นให้เลยครับเออได้ยินแล้วอันนั้นตำรวจน่าจะผิดนะครับทำไมเขาถึงไม่ช่วยเหลือประชาชนล่ะก็เหมือนตำรวจละเลยการปฏิบัติหน้าที่เขาควรโดนโทษวินัยนะครับไม่ว่าประชาชนมาขอความช่วยเหลือเรื่องใดก็ต้องถ้าตัวเองช่วยได้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำคือถ้าจะขอรูปอ่ะตามหลักมันต้องแจ้งความก่อนไม่ใช่เหรอครับแดนนี่ช่วยตรวจท่อป่ะมันก็ต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ก่อนหรือเปล่าครับไม่ใช่อยู่เดินไปตำรวจครับขอดูรูปผมโดนปล้นครับผมขอดูรูปหน่อยอย่างงี้มันใช่เหรอครับก็คือหลักๆอันนี้คือคุณอยากโดนจับด้วยเหรอคือผมอะโดนได้อยู่แล้วครับผมไม่ได้ติดแต่ว่าผมแค่งงว่า
อยู่ดีทีซีก็บอกว่าอ่ะงั้นไปดูรูปจากสถานีมาทางนั้นที่เขาแดนนี่ก็พูดอยู่ว่ามันต้องแจ้งความก่อนถึงจะได้ดูรูปคือหลักๆอ่ะผมโปรเทคแก๊งอะไรที่แก๊งได้ผลประโยชน์ผมก็ต้องทำถ้าบางวันไปแจ้งความผมเอาให้ตำรวจมาจับเราก็จะต้องติดคุกถูกไหมอะไรที่มันเป็นประโยชน์ของแก๊งผมก็ควรทำหรือเปล่าอย่างนี้ผมก็คือโดนแบบผมโดนบีบให้มาแบบเฮ้ยมึงต้องจ่ายเท่านั้นนะนี่หลักฐานคือแม่งไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องสืบหาเฮียอะไรเลยนะเว้ยแค่มา TC แล้วบอกว่ากูโดนปล้นมาครับ TC พาไปดูรูปจากตำรวจนะครับแค่นี้ตำรวจก็ให้ดูแล้วมันก็วอดมีตำรวจไปทำไมมีแค่แบบเก็บไฟล์รูปอ่ะก็หลักๆมันเป็นปัญหาของแก๊งเนาะผมก็ต้องทำอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ผมอะถ้ามันไม่มี TC ตรงเนี้ยมันก็ต้องไปแจ้งความไปอะไรปกติอยู่แล้วครับไม่คือรูปอะมันออกมาได้ไง TC คือไปขอดูรูปมาหรอหรือว่าบางบอลเขาไปขอเองใช่ครับผมให้น้องผมไป TC ไปเองแล้วคนที่เสียผลประโยชน์คือผมแล้วผมทำอะไรได้ครับอันเนี้ยเขาได้ผลประโยชน์แล้วผมได้อะไรครับผมมาเสีย3ล้านแค่เนี้ยทั้งที่แบบการทำงานกูแม่งผิดขั้นตอนเองอะแล้วผมมาเสีย3ล้านตรงนี้เหรอมันใช่เรื่องครับผิดอันนี้ผมเหรอผมผิดขั้นตอนเหรอไม่คือตำรวจเขาให้ดูได้ไงครับทั้งที่เขาก็ไม่ได้แจ้งความแบบที่แดนนี่บอกว่ามันต้องแจ้งความก่อนถึงดูรูปได้แล้วไม่เผยแพร่เองใช่ไหมถ้าแจ้งความคือรูปมันเปิดเผยสาธารณะได้ครับแบบถ้าแจ็คกี้ต้องการดูอ่ะให้เอาให้ดูได้ครับแต่บางคนต้องแจ้งความถ้าไม่ได้แจ้งความเนี่ยรูปมันก็อยู่แค่ผมแล้วก็จบแค่ผมเลยไม่ที่ผมถามเนี่ยครับว่าผมเสียผลประโยชน์เนี่ยผมได้อะไรจากตรงนี้ครับมีผมแค่เดินมาเสียเงิน3ล้านเพราะว่าเหตุเพราะแดนนี่สั่งให้บอลไปดูรูปที่สถานีตำรวจแล้วผมก็เสียเงินอันนี้แจ็คกี้เสียเงิน3ล้านเพราะว่าแจ็คกี้ไปแทงบังบอลนะพ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยใช่ไงครับก็คือถ้าได้บอลไปแจ้งตำรวจเองเนี่ยคือมันก็ไม่มีทางเจอผมอยู่แล้วถูกปะต้องบอกก่อนคือป้นไม่พูดเนี่ยมันจริงๆไม่มีใครเขาแจ้งตำรวจกันหรอกครับเอาตามหลักแล้วนะปนไม่พูดอะไรครับผมก็บอกเหตุผลไปแล้วไงที่ผมไม่พูดอ่ะผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่พูดผมพูดไปแล้วผมเปิดตะโกนพูดเลยถามใครตรงนั้นก็ได้อ่ะถ้าคุณแบบถ้าคุณจะบอกว่าไอ้ถ้าคุณต้องโดนใบเหลืองนะทั้งนั้นอ่ะผมมีเหตุผลเหมือนกันครับผมพูดผมเปิดตะโกนพูดไปเลยนี้ตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางบอลมาแจ้งบอกว่าโดนพ่นไม่พูดครับกูให้มึงพูดใหม่กูทำแบบที่หลักฐานปกติเลยกูพ่นไม่พูดกับมึงเหรอกูให้มึงพูดใหม่ว่าครับมึงไม่มีเวลาดีเลย5วิแบบกดตามกฎใช่ป่ะตอนที่กูแทงมึงอ่ะก็อยู่ดีๆคนก็เดินมาถือมีดไม่พูดไม่จาเลยนะครับกูให้มึงพูดใหม่ว่ากูไม่พูดจริงเหรอคุณพูดว่าอะไรล่ะถ้าคุณพูดอ่ะเห็นไหมคุณยังจำไม่ได้เลยว่าคุณพูดอะไรมึงยังควักไม้ใส่กูอยู่เลยกูถามมึงควักไม้ใส่คุณตรงไหนกูถามมึงยืนแอคเคียอะไรผมยืนแอคเคียอะไรครับผมยืนอยู่ในตู้ผมซื้อของกับคุณกฐินอยู่ผมไม่ได้แบบมองหน้าคุณเลยนะผมมองไปหาคุณกฐินนะผมไม่ได้มองคุณเลยนะแล้วกูพูดปะพูดว่าอะไรครับกูถามมึงยืนแอคเคียอะไรมึงถามว่ากูพูดว่าอะไรกูบอกว่ากูถามมึงยืนแอคเคียอะไรยืนแอคเคียอะไรไม่ผมไม่ได้ยินนะไม่คือเวลาผมจะป้นคนนี่ผมเดินมาเอ๊ยยืนแอคเคียอะไรวะแล้วผมก็แทงป้นอย่างนี้แหละครับไม่บอกเลยแหละว่ายกมือขึ้นนี่คือการป้นอ่ะนี่อันนี้ไปไกลแล้วนะครับอันนี้ไปไกลหรือเปล่าครับช่วยมีสตินิดนึงนะครับผมไม่ได้ออกป้นนะครับผมป้นคนที่ผมมีปัญหาด้วยนะครับคุณอย่าปัญญาอ่อนนะผมมีปัญหาอะไรกับคุณผมก็จ่ายเงินให้คุณทุกวันน่ะคุณก็มีปัญหาคาใจครับมันคาราคาซังอ่ะครับทำไมอ่ะไหนไม่เล่าคุณนี่คุณแบบอารมณ์แล้วเดี๋ยวไปเรื่อยแล้วดิคือเวลามีปัญหากันมาจบที่ CC ผมจ่ายทุกครั้งนะครับมันมีปัญหาอะไรคาราคาซังเหรอครับปัญหาเก่าไงครับทำไมอ่ะปัญหาเก่าเคี้ยงอ่ะปัญหาเก่าอะไรครับเคี้ยงเยอะแล้วนะนี่ไปไกลแล้วนะครับ
ปัญหาเก่าอะไรสรุปเรื่องอะไรครับเนี่ยคือเรื่องอะไรที่ผมโดนเนี่ยคือคุณมาแจ้งเขาว่าผมปนไม่พูดใช่ไหมได้นี่ใช่ป่ะอันนี้ผมบอกว่าอยู่ดีคุณก็มาแทงผมแล้วคุณก็ไม่พูดไม่จ่าด้วยใช่ครับทำไมอ่ะแล้วคุณพูดไปว่าคุณปนน่ะคุณเดินมาอยู่ดีก็แทงแล้วตอนที่ผมนั่งให้คุณน่ะนี่นั่งอย่างเงี้ยผมก็นั่งอยู่เฉยๆคุณก็ควักมีดแล้วก็ถีบผมผมก็ไม่พูดต่อนะคุณถีบผมขึ้นมาอีโมผมเฉยเลยแล้วไม่หนีครับมาขอผมก็หายทำไมก็ผมเก็บของในตู้อยู่อ่ะผมไม่ได้มีปัญหาใครทำไมผมต้องหนีเนี่ยดีๆมีปัญหาแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่หน้ากากมาป้นผมอ่ะแล้วไม่มีหางคุณตอนไหนเราใส่หน้ากากทำไมอ่ะกูมีปัญหากับมึงไหมกูต้องใส่หน้ากากกับมึงอ่ะฟังผมนะครับคือมีปัญหากันแล้วก็เราตกลงกันว่าเจอกันอีกทีวันที่24เดือนหน้าไม่ใช่หรอครับผมวันที่24เดือนหน้าเราจะระหว่างนี้เราจะไม่ยุ่งกันในเมื่อเราตัดจบปัญหาทุกปัญหาไปแล้วกูไปยุ่งกับมึงเหรอกูไปยุ่งกับมึงก็รับสภาพที่ TC ปรับไปดิครับกูรับอยู่แล้วกูมีตังกูรับอยู่แล้วครับผมรับแล้วจะมาร้องทำไมครับร้องทำไมมึงอ่ะร้องอะไรคุณอ่ะร้องอะไรครับไอ้เหี้ยมาร้องกูปนไม่พูดมึงบ้าเปล่าบ้าอะไรครับก็คุณไม่ได้พูดกับผมนะครับผมอยู่เฉยๆผมนั่งเงี้ยคุณควักมีดมาแทงผมอ่ะผมพูดปะไอ้คุณพูดปะคุณบอกปะว่าคุณจะปนผมคุณบอกไปแจ้งไปกูดิไปแจ้งไปกูดิปะผมไม่แจ้งผมไม่ใช่แจ้งไปคุณอยู่แล้วเดี๋ยวกูแจ้งไปกูจะมองแค่ตรงนี้ครับไอ้เหี้ยกูเดี๋ยวกูแจ้งผมไม่เคยบอกว่าผมจะแจ้งไปคุณนะไอ้เหี้ยกูเล่นเป็นไม่ต้องสอนกูเล่นเป็นในสัตว์เอ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดน้องอย่าหลุดหลุดเหี้ยอะไร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 อีกอะไรคุณถามคุณถามแดนนี่ก่อนหลุดเหี้ยอะไรหลุดอะไรผมฟังก่อนนะครับใจเย็นๆกูหลุดอะไรไม่กูหลุดอะไรบอกท่องพุทโธพุทโธดิกูร้อนบ้านนี่กูร้อนผมดิผมเดินมาหาแดนนี่ผมบอกไหมครับว่าผมอยากแจ้งไปเขาพี่แดนนี่ผมบอกว่าผมไม่อยากให้เรื่องไปถึงนายกด้วยซ้ำนะผมแค่บอกว่าผมอยากได้ของผมคืนเพราะว่าก่อนที่ผมจะมา TC ผมไปขอคุณคืนแล้วคุณบอกว่าแล้วเนี่ยอยากได้ก็มาเอาดิเนี่ยวิ่งแทงผมแบบแล้วพอมา TC ปุ๊บ TC ก็รู้อยู่แล้วว่ากูปล้นอ่ะทั้งที่รู้มาจากแบบกูผิดกฎอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะมึงมาบอกว่ากูแบบปล้นไม่พูดอ่ะแล้วกูเล่นอะไรต่อคุณไม่ได้พูดไงกูไม่พูดที่อะไรคุณไม่ได้พูดแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ได้โดนใบนี่เพราะผมไม่ได้แจ้งใบคุณเลยผมมาผมบอกแดนนี่ว่าผมต้องการแค่ของคืนผมไม่ได้อยากให้คุณโดนใบอะไรพวกนั้นเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามึงจะมาเดินมาหาแดนนี่แล้วมึงพูดว่าแบบคุณน่ะเวลาโดนใบถ้าเกิดโดนใบแล้วอาการจะเป็นยังไงผมรู้อยู่แล้วครับผมก็ไม่ทำคุณหรอกพี่ยายเป็นไงครับเป็นไงอาการเป็นไงก็อาการเป็นอย่างนี้ไงอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ไงเป็นไรครับเป็นไรขาดสติครับไม่ได้ขาดสติครับก็ผมทำผิดก็แจ้งใบดิทำไมผมต้องแจ้งอ่ะผมไม่แจ้งสิของผมป่ะบังคับผมได้ป่ะแล้วเดินมาบอกแดนนี่ทำไมว่าก็ผมอยากได้ของไม่พูดแค่นี้เพื่ออะไรผมบอกว่าผมโดนปล้นของไปจาก TC ครับไอ้ผมบอกว่าผมโดนที่ในเบลล่างโดนแทงแล้วเขาปล้นของไปครับแล้วเขาก็ไม่ได้พูดด้วยถ้าคุณพูดป่ะคุณมายืนอยู่ตรงหน้าผมคุณพูดป่ะคุณตั้งสตินะครับพูดไหมพูดว่าอะไรครับพูดว่าอะไรคุณเดินไปใกล้ผมแล้วกูถามมึงแอคเคียอะไรมึงถามไปทากะได้ทากะอยู่คุณบอกว่าบางบอลคุณแอคเคียอะไรเหรอครับคุณเรียกผมเหรอผมไม่ได้ยินคุณพูดผมเพราะผมไม่ได้สนใจคุณอยู่แล้วแล้วคุณควักไม้ได้แล้วตอนนั้นคุณควักไม้ผมควักไม้ผมหันหน้าไปหากระถินผมคุยกับกระถินอยู่ครับผมซื้อของอยู่ครับสำคัญตัวยังมากไปหรือเปล่าครับคุณควักไม้ได้ครับควักไม้ใส่พี่ผมสำคัญตัวอะไรอันนี้สำคัญตัวหรือเปล่าไม่ระวังคำพูดหน่อยได้ป่ะครับคุณระวังด้วยครับคุณระวังเล่นที่ผ่านเลยอันนี้แบบอารมณ์มาแล้วก็ไปกันเรื่อยอะครับผมอารมณ์แบบเด็กยังไม่โตเลยมีดิอารมณ์ก็มีดิพูดอย่างเงี้ยเอ้านี่โตหรือยังครับเอ้าถามหน่อยโตอยู่เอ้าครับวางคำพูดแต่นี่ได้ยินใช่ไหมครับว่าเขาพูดอะไรอ่ะได้ยินอยู่แล้วครับก็ผมความอดทนของเรามีขีดจำกัดนะครับผมต้องนั่งมานั่งแบบให้คุณแทนตลอดครับเข้าใจละเข้าใจคือผมเคลียร์ประเด็นผมก่อนดีกว่าแต่ก็ควรจะตัดจบไปนะเรื่องที่ย้ายไปตั้งนานแล้วที่ปล้นอะไรทุกอย่างเนี่ยคือปกติอ่ะผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้มีการคืนของนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมไปปรึกษากับหลายๆคนก่อนว่าเดี๋ยวต้องรอพี่โนมาตัดสินอีกทีนึงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่มันไม่มีคืนของนะเพราะว่าแก๊งที่ผ่านมาที่เขาโดนแบบนี้ก็ไม่ได้คืนกันอีกฝ่ายโดนแค่ค่าปรับเหมือนกันแต่คือเรื่องนี้คือเรายังไม่ได้มีสตอรี่เยอะเลยนะครับแค่มาแทงแบบนี้แล้วก็ปล้นไปเลยใช่ครับแทงแบบเนี่ยคือจริงๆอ่ะมีแต่ก็คือต้องรอ1เดือนคือวันที่24ถูกมั้ยครับต้องครับเราตกลงกันแล้วแล้วว่าจะไม่ยุ่งกันเลยครับไม่ยุ่งกันเลยใช่เพราะว่าผิดกฎเพราะว่าบอกจะไม่ยุ่ง1เดือนตกลงกับลุงแล้วก็ผิดก็ส่วนจ่ายผิดไปแล้วไงก็3ล้านก็จ่ายไปแล้วไงถูกครับแต่อันนี้บอกกรณีบางบอลก่อนว่าบางบอลจะไม่ได้ของคืนนะครับเอ้าครับเอ้าสรุปไม่ได้ของคืนหรอครับเอ้าคือของมันมูลค่าเยอะก็จริงซื้อ18ให้หน่อยดิ
ต้องบอกก่อนคือในแก๊งที่แล้วผมไม่ได้คืนแก๊งที่แล้วที่โดนเหมือนกับผมก็ไม่ได้คืนเหมือนกันอีกฝ่ายเสียค่าปรับเฉยๆคือมาตรการของผมมาแก๊งที่แล้วก็เป็นแบบไหนครับคือโดนแบบนี้เลยครับสตอรี่จบแต่ไม่จบไปแทงแล้วป้นใช่ไหมโคอีปะแก๊งเล็กครับแก๊งเล็กอ๋อโอเคนึกว่าโคอีไปแทงแล้วป้นแบบไหนครับแทงแบบนี้เลยครับป้นไม่พูดแบบนี้เลยเขาโดนอะไรโดนปรับ3ล้านเหรอใช่ครับเขาครั้งแรกเขาก็โดนปรับ3ล้านเลยครับและมาตรการอะไรที่พวกคุณบอกว่าครั้งต่อไปจะโดนนี่เขาไม่เห็นโดนเลยครับมาตรการ3อะไรเนี่ยเพื่อนนี่อันนี้คือสำหรับผมไม่เอาเยอะๆอ่ะงั้นงั้นเราก็วนมาที่เดิมครับพี่นันนี่ว่าพี่เคยบอกใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้พี่บอกว่าที่ผมบอกว่าเออถ้าเกิดเขามารังควานอย่างนี้ก็เหมือนผมแบบพวกผมก็ไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อะไรเหมือนเดิมมันก็เหมือนไม่ได้รอเดือนนึงอ่ะไม่ได้รอถึงวันที่24เขาก็มารังควานอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่เดนนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะคืนของให้เหมือนเดิมครับก็เหมือนคุณฟาร์มเหมือนเดิมที่เขาบอกว่าเอ้ยนี่คุณจะบอกว่าเขาโง่เหรอสรุปไม่คืนแล้ววันเพิ่มไหมครับวันไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อตกลงนะคือหลักๆที่เขาโดนปรับเนี่ยเพราะว่าเขาตกลงที่จะไม่ยุ่งแต่ไปแทงแล้วป้นเราเขาเลยโดนปรับปกติแต่มันไม่ได้มีข้อตกลงว่ามันจะเพิ่มวันนะครับส่วนมาตรการของ TC อันเนี้ยสำหรับผมมันคือครั้งที่หนึ่งก็เลยปรับ3ล้านอืมใช่สงสัยตรงไหนไม่เอ่ยTC ผมไม่ติดครับผมโอเคผมยินดีจ่าย3ล้านไม่ต้องใส่นะครับ600,000แรก3ล้านก็คุ้มอ่ะไม่ครับคือเมื่อกี้เขาใช้คำพูดไม่ค่อยสวยกับน้องผมครับผมอยากเอาเขาสักสิบล้านได้ไหมครับเรื่องนี้พูดอะไรเหรอครับเขาพูดอะไรเหรอเมื่อกี้แดนนี่ก็ได้ยินพูดผมเองครับแดนนี่ได้ยินใช่ไหมครับก็เขาเป็นคนบอกผมเองนี่น้องผมไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะครับน้องพูดปกตินะครับจริงก็เขาเป็นคนบอกผมเองว่าพูดอะไรไม่ผมไม่ได้เกี่ยวคุณครับอันนี้ครับคือตอนนี้คือมันไม่เกี่ยวเรื่องไม่ได้คุยกับคุณนะผมไม่ได้ดึงเรื่องนั้นมีมารยาทหน่อยครับมีมารยาทหน่อยแต่ที่ครับคือเขาใช้คำพูดต่อหน้าแบบเนี่ยตรงเนี้ยคุณก็ได้ยินนี่คุณก็ควรจะตัดสินหรือเปล่าครับตัดสินอะไรครับว่าผมจะเอาก็บอกเองดีว่าเอาง่ายทีซีฟังผมนะหนึ่งเลยเราตกลงกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลย1เดือนไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยไม่มายุ่งไม่มาแหลมที่ลุงตกลงไว้อะแล้วการกระทำของเขามาแค่นั้นแล้วผมไปแหลมเมื่อไรอ่ะก็สิ่งที่คุณทำนี่ไงครับผมเข้าใจนะแหลมเมื่อไรก็ตกลงกันแล้วนั่นไม่เป็นข้อตกลงอ่ะคือมันคือยังไงครับเป็นอะไรคือฝั่ง JK เนี่ยโดนค่าปรับแล้วแต่ตอนที่เราคุยตกลงกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจฝั่งบางคนยอมรับไหมว่ามีการด่า JK จริงมีการด่าครับว่าอะไรนะครับมันก็อาจจะมีนะครับเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะจะตีก็มาเลยก็ให้เขาตีสิเข้าใจครับเข้าใจเรื่องต้นเหตุแต่มันไม่ใช่เรื่องที่คุยก่อนหน้านี้มันคือเรื่องใหม่ถูกไหมอย่าแซะกันนะครับอย่าแซะกันนะอย่าแซะกันนะที่เราตกลงกันไว้จะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันหรอครับรวมแค่3ล้านนี้แล้วก็พอพวกผมพอพวกผมอันนี้เขามายุ่งกับเราอ่ะเราใช่แล้วพอพวกผมจริงๆเราไม่ควรทำเขาก็เอาพวกผมได้เลยเหรอครับไม่อะไรแล้วก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแต่ละเรื่องนี่โง่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพวกควันบุหรี่พวกอะไรเงี้ยนะครับอะไรคือเรื่องพวกด่าผมไหมอ่ะเฮ้ยทางทีซีบอกอยู่แล้วด่าคุณครับเยี่ยมหน่อยมีมารยาทด้วยมารยาทที่อะไรไม่มีไม่ค่อยมีมาสอนหน่อยได้ป่ะมารยาทอ่ะขอเด็กดีขอดูหน่อยดิเยี่ยมมารยาทคนดีไปนะคือทางทีซีเขาก็พอกันแล้วว่าไม่ต้องจ่ายก็กูพร้อมเล่นเนี่ยทำไมอ่ะก็มาดิก็กูพร้อมเล่นอ่ะมาดิไอ้เหี้ยกูอยากคือเราเลือกที่จะจ่ายจบปัญหาของเราตรงนั้นเองครับผมก็จ่ายจบไงเขาเป็นคนอย่างนี้ครับทำไมแจ็คเป็นคนอย่างนี้วะโอ้จานขอโทษได้ไหมล่ะอัศเดิมนั้นข้าพเจ้าไม่ได้อยากรังควานเจ้าเลย ผมพร้อมเล่นครับแดนนี่ผมด่าแล้วผมพร้อมเล่นมากเลยครับกี่ใบได้หมดเลยครับแต่จริงๆแล้วจะให้เขาเล่นก็แล้วแต่เลยสบายแต่ไม่เป็นไรครับ PC ไม่เป็นไรครับ PC แต่ว่าเขาด่าผมด้วยความรุนแรงใช่ไหมครับเมื่อกี้แรงๆครับน้องผมกระทบจิตใจน้องผมเป็นโรคไอ้นี่เดี๋ยวครับโรคแบบโรคอะไรนะน้องนึกเป็นอ่ะเป็นโรคไอ้นี่ครับพี่โรคแบบโดนด่าไม่ได้ครับทำไมวะน้องโดนด่ามันเป็นอะไรวะด่าผมเก็บไปคิดนะผมเก็บไปคิดนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วต้องผมโดนด่าผมเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยถ้าเขาไม่พร้อมก็แบบผมเรียกแสนนึงครับแล้วนี่ค่าคำด่าอย่างงี้คำพูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรียกอะไรครับผมให้2แสนเข้าใจครับเรียกอะไรครับไอ้200,000ขอ400,000ได้ไหมครับเอาไป5เลยครับเรียกมาแล้วก็จบครับผมจะไปละมีธุระต้องทำฟันรวยเอาล้านหนึ่งครับจะจบอ่ะล้านหนึ่งไม่ให้ครับอ้าวไรอ่ะดีครับเอาโอเอเอ้ยอยากเล่นเอาไม่ให้500,000ไม่เอาก็แล้วไปหยอกเล่นนะหยอกเล่นนิดเดียวเองมาเล่น908 500,000มา
น้องเอาค่าอะไรอันนี้ค่าอะไรอ่ะก็ค่าเมื่อกี้นะครับคุณบอกค่าคำพูดเนี่ยผมก็โอนไปแล้วเนี่ย 500,000 อันนี้ผมบอกก่อนคือสัญญาที่ตกลงกันไว้อ่ะแค่จะไม่ยุ่งกันคือมันไม่ได้มีบอกว่าถ้าไปยุ่งแล้วสัญญามันจะเพิ่มวันหรืออะไรก็เป็นวันที่24เหมือนเดิมไงสัญญามันคุยไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ตีต่อให้เวลาล้านเขาครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัญญาแล้วผมพูดให้ฟัง BMH เฉยๆคือเขาอยากได้วันเพิ่มแต่ผมบอกแล้วว่ามันเพิ่มไม่ได้เพราะว่ามันอยู่นอกข้อตกลงเราไม่ได้ตกลงกันแบบนั้นวันเพิ่มมานี่มาเดี๋ยวกูเพิ่มให้มึงมานี่คือถ้าฝั่ง Diamond Head เนี่ยโดนละลานอีกก็โดนก็จะโดนปรับโดนอะไรฝั่ง JK โดนปรับมานี่กูบอกมึงมานี่มาตรการไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับโดนปรับ3ล้านแล้วไม่มีมาตรการอะไรที่เขาบอกเลยครับมีครับมีมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆผมไม่มีอะไรต้องคุยแล้วครับผมจะไปละของก็ไม่ได้คืนผมนี่ผมไปได้เลยใช่ไหมครับเสียงมันไม่เหมือนตอนที่มันด่าผมเลยว่ะเนาะครับอะไรแบบมันเหมือนคนงอมอันนี้ผมไปได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เอาเต้นใช่ครับแล้วผมไปแล้วครับครับไปได้เลยโอ้นะโอ้นะเทเลทับบี้ไม่เป็นไรนะครับอย่าร้องนะไม่เป็นไรน้องไม่ต้องร้องอย่าร้องนะโอ้นู้นหน่อยโอ้นู้นหน่อยครับบ้าไม่ต้องร้องน้องพี่มึงโดนปล้นไปแค่นี้หน่อยยังมึงไม่ค่อยมีตังค์กระแดกไหมมึงก็เลยต้องร้องหน่อยบอสไปดีกว่าน้องชายพี่ร้องเร็วไปแล้วนะครับทีซีบ้าไม่ต้องร้องแล้วน้องเนี่ยมากลับบ้านมึงเชื่อกูว่ามากลับบ้านไปอ่ะทุกคนด่าแล้วมันด่าแล้วทุกคนกลัวครับกูเริ่มแบบไอ้เหี้ยจักแล้ววะเรียกลมดิเริ่มไม่ไหวแล้วว่ะแล้วมันจะบ้าทีนึงพี่มันจะบ้าทีเรียกลมไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมึงจะบ้าเหี้ยเรียกลมมาดิเหี้ยไม่เป็นไรแล้วข้างอะไรพี่แอร์ดรอปพี่แอร์ดรอป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 ไอ้เหี้ยกูตกใจสัตว์ไอ้เหี้ยสุดท้ายก็มันไม่ได้อะไรเลยแถมเสียตังค์เพิ่มอีกพี่ขึ้นมาดิมันไม่ใช่รถที่มันเหยียบบนรถได้แจ็คสวัสดีครับพี่ติ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๋ย